สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนในสัปดาห์นี้นะครับจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7ของการเรียนในบทที่3ที่เราจะเรียนกันในหัวข้ เรื่องของการออกแบบแล้วก็การกำหนดแนวคิดที่จะจัดงานอีเวนต์ขึ้นมา1อีเวนต์นะก็ทีนี้อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่าในส่วนของเนื้อหาในบทนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องที่1เราเรียนกันจบไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการ identify key objective of event ก็คือการกำหนดอะไรเอ่ยวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนของ element ตัวที่2หรือว่าเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการออกแบบแนวคิดธีมงานแล้วก็รูปแบบของการจัดงานต่างๆให้เกิดขึ้นให้ได้นะฮะแต่ก่อนอื่นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยจันขอย้อนกลับไปในส่วนของบทเรียนสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแต่ละคนเนี่ยได้ทำกิจกรรมประจำสัปดาห์เนี่ยออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะทวนย้อนกลับไปด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนกันมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะจำหรือว่าตอบคำถามวัตถุประสงค์ต่างๆได้อย่างดีหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่1กันนะถ้าเรายังจำกันได้ในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็ได้โพสต์ในส่วนของบทสรุปนะของตัวเนื้อหาที่เราจะเรียนกันมันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2แล้วก็ทั้งหมด3หัวข้อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละตัวเนาะว่าแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยแต่ละคนสามารถตอบคำถามได้หรือเปล่าทีนี้เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ตัวที่1ที่เราคุยกันไปนะคะเขาบอกว่า key objective of event in consultation with customer and or key stakeholder เรามีคำ2คำตรงนี้นะฮะก็บอกว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องวางแผนหรือเราคุยกับตัวลูกค้าเนี่ยเวลาที่เราจะมาจัดงานอีเวนต์หรืองานจัดเลี้ยงในโรงแรมหรือว่าในร้านอาหารใดๆก็ตามสิ่งสำคัญเลยนะฮะที่เราจะต้องมีการกำหนดก็คือ clarify clarify คืออะไรลูกทำให้มีเกิดความชัดเจน objective ก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นๆทีนี้โดยที่เราจะต้องทราบอะไรบ้างล่ะถ้าเรียนกันไปสัปดาห์ที่ผ่านๆมา1เลย concept แนวคิดของอะไรลูกการจัดงานนั้นคืออะไร benefit ผลที่จะต้องการให้ได้จากการจัดงานอีเวนต์นั้นๆประเภทของการจัดงานอีเวนต์ยังจำกันได้ไหมลูกประเภทของการจัดงานอีเวนต์เป็นยังไงเป็นโซเชียลใช่ไหมเป็นมีติ้งหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะมีติ้งก็เป็นพวกคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมคะที่เราคุยกันไปโซเชียลเป็นงานอะไรบ้างมีเวดดิ้งที่เรารู้จักกันดีนะคะตัวอย่างเนาะทีนี้ range of event and function facility range ก็คือเรื่องของอะไรคะความหลากหลายของ facility ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ facility ตอนนี้ที่เรารู้จักมีอะไรบ้างมีห้องประชุมถูกไหมคะมีห้องมีสถานที่จัดนะคะมีอะไรอีกสิ่งอำนวยความสะดวกตัวอย่างคร่าวๆเนาะไปตอบกันต่อทีนี้ต่อไป receiving an inquiry สิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดกำหนดการให้ได้ก็คือเรื่องของอะไรลูกการรับข้อมูลหรือความต้องการของตัวลูกค้า meeting with client to classify objective หลังจากนั้นทำการ meeting ก็คือทำการพบปะกับตัวลูกค้าเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและเกิดความอะไรลูกชัดเจนว่าแป๊บนึงเนาะโอ้ยกระเด้งไปละclassify objective อย่างที่เมื่อกี้บอกเนาะดูซิว่าความต้องการของตัวลูกค้าคืออะไรนะคะตรงนี้ type of event or function objective ประเภทของการจัดงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นๆ needs to communicate with stakeholder การสื่อสารกับใครเอ่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งหมดนะคะต
ต่อไป identify of key stakeholder ใครคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราบ้างมีบริษัท A บริษัท B บริษัท C ว่าไป event liaison and management structure การอะไรเอ่ยการประสานงานกับแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมหรือจะเป็นในส่วนของนอกโรงแรมก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะคะต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่2ที่เราคุยกันไปสัปดาห์ที่แล้ว Identify and analyze key information in consultation with customer นอกเหนือจากเรารู้แล้วล่ะว่ามีอะไรบ้างคอนซัลท์กับตัวลูกค้าแล้วเราจะต้องมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสิ่งสำคัญในการจัดงานอีเวนต์หรืองานฟังก์ชันที่เราคุยกันไปสิ่งสำคัญเลยก่อนที่จะจัดอีเวนต์ได้1ก็คือเรื่องของเวลาถูกไหมคะเวลาจัดเมื่อไหร่ทั้งวันครึ่งวันครึ่งวันหรือ1วันหรือแม้กระทั่งจะเป็นกี่วันที่เราคุยกัน3วันก็ได้นะคะ type of event งานที่จัดเป็นประเภทไหนเป็น formalinformal นะคะเป็นงานวิชาการหรือว่าเป็นอะคาเดมิกหรือเปล่า number of attending คนที่เข้าร่วมงานกี่คนกี่คนต้องทราบนะสิ่งที่สำคัญ catering อาหารบวกอะไรเครื่องดื่มใช้มากน้อยแค่ไหนใช้แบบไหนที่อาจารย์ให้เราทำกิจกรรมกันมาเนาะ technical equipment อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมสัมมนาหรือการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นทีมทีมอย่างที่บอกเนาะทีมงานหรือการตกแต่งงานเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนที่เราเพื่อนๆส่งมากันบ้างนะคะ security เรื่องของการรักษาความปลอดภัย use of external supplier มีการใช้ตัวของผู้รับเหมาจากภายนอกหรือเปล่านะคะสไตล์ format room layout อันนี้เป็นในส่วนเดียวกันเลยเนาะการจัดอะไรลูกจัดห้องหรือการ set up ที่เราคุยกันไปมีแบบอะไรบ้าง theater มี classroom ใช่ไหมมี board room มีอะไรอีกบลาบลาเต็มไปหมดเลยไปยันใหญ่ไว้using different setup option มีการใช้ในการอะไรการจัดห้องหรือในส่วนของการจัดอะไรรูปแบบของการจัดงานที่หลากหลายหรือเปล่า develop option and idea with consultation with colleague and supplier to assist the client and event planning ก็คือการพัฒนาในส่วนของแนวคิดในการที่จะคุยกับตัวลูกค้าต่างๆนานานะคะและสุดท้าย arrange or communicate with external provider หลังจากได้ข้อมูลตั้งแต่ต้นมาจนถึงตรงนี้แล้วก็มีการสื่อสารเนาะ communicate with external provider มีการสื่อสารกับใครลูกสื่อสารกับบริษัทภายนอกนะว่าเราต้องการอะไรเด้งอีกแล้วเนาะเราต้องการอะไรจากบริษัทภายนอกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกตัวนึงเนาะที่ในส่วนของเวลาเราจัดงานเราจะต้องทราบให้ได้แล้วสุดท้ายที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวที่3ก็คือ identify and analyze factor which might impact impact ก็คือผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นกับการจัดงานเราได้ตัวแรกความสามารถในการ resource availability เรามีทรัพยากรเพียงพอในการจัดงานไหมตัวอย่างเช่นบางคนต้องการจัดงานฮาวายเดี๋ยวจะตัวอย่างให้ดูเนาะฮาวายเนี่ยแล้วเรามีอุปกรณ์ที่เป็นฮาวายหรือเปล่า potential for attracting additional resource เรามีความสามารถในการดึงคนที่เป็นในส่วนของที่เป็นเขาเรียกคู่ค้าต่างๆเข้ามาหรือเปล่า lead time restriction ระยะเวลานะคะในการจัดงานเรามีระยะเวลาในการเตรียมเท่าไหร่ระยะเวลาเตรียมเนาะโอเคเขียนให้ potential level of participation and interest ความสามารถที่เราจะ
ให้ผู้คนที่เป็น attendees หรือเป็นคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยหรือการจัดงานเลี้ยงเนี่ยเขามีความสนใจเข้ามาหรือเปล่า competitive environment มีในส่วนของความเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันไหม timing duration factor ปัจจัยเรื่องระยะเวลา talent ความเขาเรียกว่าเป็น talent ที่เราคุยกันไว้ว่าคนที่อยู่ในองค์กรของเรามีเขาเรียกว่าอะไรพรสวรรค์มากน้อยแค่ไหนในการออกแบบในการจัดงานต่างๆ climate ภูมิอะไรลูกภูมิอากาศใช่ไหมมีผลไหมจัดงานหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะ access ก็คือการเข้าถึงสถานที่เราจัดงานประชุมและสุดท้ายเรื่องของการอะไรเอ่ยการส่งเสริมการขายก็คือการโปรโมชั่นต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนกลับไปในส่วนของกิจกรรมที่อาจารย์ให้พวกเราได้ทำกันไปใน element ที่ 1.3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอาจารย์ให้พวกเราได้ส่งงานเดี่ยวโดยที่งานตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนะอาจารย์ขอเปิดตัวคำสั่งก่อนที่คำสั่งงานสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทำอะไรให้ทุกคนทำอยู่ทั้งหมด2ข้อนะคะข้อแรกก็คือให้เราลองคิดดูซิว่าสิ่งที่เราออกแบบไอตัวการจัดงานในครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยแล้วเราดูซิว่าเราต้องการอะไรบ้างใครสามารถเป็นผู้จัดร่วมใครเป็นสปอนเซอร์แล้วอีกข้อนึงก็คือถ้าเราพูดถึงอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของงานที่เพื่อนๆเราได้ทำมาส่งตัวอย่างที่1The Wedding นะฮะเพื่อนบอกว่าข้อแรก provide summary of event เป็นการจัดงานริมทะเลนะคะ objective หรือว่าในส่วนของจุดประสงค์ก็คือเป็นการแต่งงานตามธรรมเนียมประเพณีไทย facility ที่ใช้location catering ต่างๆ equipmentบลาบลาบลานะคะทีนี้ส่วนของส่วนที่2ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาให้แต่ละคนทำนะฮะทีนี้เขาบอกว่า external supplier สิ่งที่เพื่อนบอกว่าต้องการก็บอกว่าต้องการลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการสถานที่ที่จัดงานที่มีความที่มีพื้นที่กว้างมีความเป็นส่วนตัวมีความเงียบสงบนะคะแล้วก็จึงแนะนำโรงแรมระดับ 4-5 ดาวขึ้นไปมีการติดต่อกับทางร้านเครื่องเสียงด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดดอกไม้ตามฤดูกาลco-hosting คนที่เป็นผู้จัดร่วมเขาบอกว่าถ้าหากชายหาดโรงแรมไม่สะดวกลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้สนามหญ้าของโรงแรมบริเวณที่สะดวกของทางโรงแรมอันนี้อาจจะยังไม่ใช่นะลูกอย่างที่บอกco-hostต้องเป็นใครco-hostต้องเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรที่สามารถที่จะไม่ใช่อยู่ในองค์กรเดียวกับเราหรือไม่ใช่องค์กรเดียวกับลูกค้าที่จะมาช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ได้นะคะส่วนสปอนเซอร์เขาบอกว่าโรงแรมจะมีที่พักบริการให้กับลูกค้าที่มาร่วมจัดงานที่ต้องการอยู่ต่อกับเราอันนี้หมายความว่าโรงแรมเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จะมาจัดงานนะคะทีนี้ข้อต่อไปนัทวดีบอกว่า to fulfill the requirement of the project of work project นะฮะทีนี้ก็บอกว่าปัจจัยที่จะมีผลต่อการจัดงานมีอะไรบ้างเขาบอกว่าสถานที่จัดออกแบบมาไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอาจจะเป็นไปได้การจัดงานอาหารไม่ถูกใจและการบริการที่ไม่รอบคอบอันนี้เป็นสิ่งที่นัทวดีบอกว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดงานที่ออกแบบมานะคะทีนี้อาจารย์ขอดูคนต่อไปอีกคนหนึ่งงานเป็นแบบชื่องานว่าค็อกเทลปาร์ตี้โดยเขาบอกว่าเป็นการจัดงานธีมฮาวายนะคะแล้วก็จะมีไวน์ค็อกเทลโลเคอลเบียร์มีงบประมาณให้บลาบลาบลาจัดงานวันที่2เมษายนอันนี้ของรังสิมันนะฮะแล้วก็จะมีการใช้ซัพพลายเออร์ข้างนอกก็คือเกี่ยวกับฟอริสนะคะปาร์ตี้ไฮคอมพานีพวกเอนเตอร์เทนเนอร์พวกบริษัทอาหารต่างๆอุปกรณ์ก็จะมีต่างๆนานาที่รังสิมันเขียนออกมาให้นะคะทีนี้ผู้จัดงานร่วมโคโฮสต์
รังสิมันบอกว่าจะต้องใช้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ไฮคอมพานีก็คือบริษัทที่ออกแบบเกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้เพื่อให้งานเกิดความโดดเด่นยิ่งขึ้นอย่างเช่นระบบไฟระบบเครื่องเสียงนะครับตัวที่สองก็คือการจัดดอกไม้นักร้องเอนเตอร์เทนเนอร์นักแสดงแดนเซอร์พิธีกรบาร์เทนเดอร์ส่วนสปอนเซอร์ที่รังสีมันอ่านยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือ อาจจะต้องติดต่อในส่วนของภาครัฐในการขอใช้ชายหาดสาธารณะตัวนี้ถูกต้องตามที่เคยอธิบายไปนะครับและการใช้สารที่จะต้องมีการมีส่วนร่วมของการขอรถขยะของทางเทศบาลเพื่อมาจัดการขยะได้ง่ายและอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ถูกต้องนะครับทีนี้เรื่องของอื่นๆล่ะที่เป็นปัจจัยในการที่เราจะต้องในการจัดงานแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมได้รังเซมบอกว่าในส่วนของสภาพอากาศเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราสามารถที่จะมีแผน2หรือแผน B ในการแก้ไขตรงนี้หรือเขาบอกว่าหากสถานที่ที่การจัดงานมีการทับซ้อนกันอันนี้ก็ต้องมีการกำหนดวันเวลาให้ชัดเจนกับตัวลูกค้าหรือความไม่แน่นอนของใครเอ่ยจำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาจะส่งผลกับการเตรียมเกี่ยวกับพวกอาหารและเครื่องดื่มเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะประเด็นเหล่าต่างๆเหล่านี้ขอบคุณมากเลยอันนี้ของตัวอย่างของรังสีมันมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะคะก็คือของฝนทิพย์นะทำออกมาค่อนข้างน่ารักเลยทีนี้ฝนทิพย์บอกว่าจะเป็นงานเลี้ยงแบบเป็นงานวันเกิดจัดขึ้นที่คอฟฟี่คาเฟ่นะมีอุปกรณ์มีequipment location ต่างๆนานามีการจัดอะไรต่างๆเยอะแยะเลยทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เพื่อนตอบมานะฮะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นการจัดงานแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะมารับผิดชอบถ้าเป็นงานที่อยู่ในโรงแรมจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อนบอกว่ามีการสอบถามพูดคุยกับทางโรงแรมว่างานจะออกมาเป็นลักษณะไหนโรงแรมจะมีแผนกแม่บ้าน F&B เป็นคนรับผิดชอบหรือเปล่านะคะมีช่างถ่ายภาพหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาอันนี้ฉันคิดว่าอาจจะยังไม่ถูกตามคำถามที่ตั้งไว้เนาะส่วน 1.3 ถ้ามีการจัดเลี้ยงขึ้นจริงๆอุปสรรคอันนี้คืออะไรเพื่อนบอกว่าจะต้องจัดห้องอาหารให้มีโทนสีสว่างมากขึ้นถ้าในกรณีที่โรงแรมนี้มีความมืดนะฮะอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับที่เพื่อนแนะนำมานะฮะจากที่เมื่อกี้เราก็ได้ดูภาพรวมในส่วนของที่เราเรียนกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาอิเลเมนต์ที่1นะเรียบร้อยกันแล้วแล้วก็ทีนี้วันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างจะหนักนิดนึงเนาะเป็นในส่วนของอิเลเมนต์ตัวที่2หรือว่าเป็นเนื้อหาส่วนที่2นะหัวข้อก็คือ establish concept themes and format of event ก็คือเรื่องของการestablish ก็คือเป็นการกำหนดหรือว่าผลิตออกมาในส่วนของแนวคิดธีมของงานแล้วก็รูปแบบของการจัดงานเนื้อหาส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันว่ามันควรจะต้องมีคอนเซปต์อย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรทีนี้วัตถุประสงค์ในเนื้อหาส่วนที่2เนี่ยเราก็จะคุยกันว่าเอ๊แล้วไอ้ตัวคอนเซปต์ธีมต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อวัตถุประสงค์ของเนื้อหาส่วนที่2เนี่ยวันนี้ที่เราจะคุยกันมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกนะคะ meet both customer needs and expectation in accordance with organization standard คีย์เวิร์ดก็คือ organization standard ก็คือจะทำอย่างไรเมื่อลูกค้ามีความต้องการแล้วเราสามารถจะออกแบบหรือจัดงานให้ได้ตรงตามมาตรฐานของบริษัทหรือโรงแรมที่เรามีให้กับการจัดเลี้ยงและการจัดงานนะฮะข้อที่2 develop an overall event concept พัฒนาภาพรวมของการจัดงานนะฮะรวมถึงธีมต่างๆนานาเพื่อให้ reflect key objective เพื่อให้เกิดการสะท้อนกับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้ามีความต้องการในการจัดนะคะส่วนที่3วัตถุประสงค์ข้อที่3คือ verify practicality and viability of concept ก็คือสามารถที่จะยืนยันได้ว่า
คอนเซปต์ที่เราคิดแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันสามารถ practicality ก็คือ viability คือสามารถเป็นได้จริงเป็นได้จริงหรือเราใช้คำว่า make it happen นะคะโอเคต่อไปข้อที่4 identify logistical requirement กำหนดซิว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของการจัดงานตามธีมที่เราออกแบบและสุดท้ายวัตถุประสงค์ข้อที่5ก็คือ obtain relevant approval from customer and stakeholder prior to implementation เราจะมีการเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆอย่างไรจากตัวลูกค้าก่อนที่จะเริ่มในการจัดงานอันนี้สำคัญนะลูกเมื่อเราทำ create event ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการอะไรลูกทำการเขาเรียกว่าทำ agreement 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 ก็คือเป็นสัญญาระหว่างใครเอ่ยระหว่างผู้จัดกับลูกค้าถ้าลูกค้าเบี้ยวทำยังไงถ้าผู้จัดเบี้ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ข้อที่1เลยที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือก่อนอื่นนะอาจารย์ลืมบอกไปว่าเนื้อหาของตัวเอกสารทั้งหมดตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังดูไอ้ตัวคู่มือที่อาจารย์โพสให้ร้อยกว่าหน้านั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นในส่วนของเอกสารการสอนหน้าที่ อยู่ทั้งหมดในหน้า35จนถึงหน้าที่58นะคะอ่านเพิ่มเติมประกอบกับตัวสไลด์ PowerPoint ตรงนี้ของอาจารย์ได้เนาะทีนี้เรามาดูกันเขาบอกว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะมาทำให้เกิดความต้องการเนี่ยของผู้ที่เป็นคนที่เป็นลูกค้าก็ตามหรือเป็น organizer ที่เป็น organizer ก็ตามแล้วมันจะมีสิ่งสำคัญคือว่าเราจะทำอย่างไรล่ะให้มันตรงกับสิ่งที่บริษัทของเรามีเขาบอกว่า once all relevant details have been identified it is now it's time to for the event organizer to prepare and present information to client in manner ก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อลูกค้ากับเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปก็คือจะต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่เราจะเตรียมเนี่ยข้อมูลมันจะต้อง reflect their requirementข้อมูลที่เราจะเตรียมให้กับเขาจะต้องตอบสนองกระเด้งอีกแล้วเนาะตอบสนองอะไรความต้องการของลูกค้านะคะ 2. contain all informationก็คือมีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนเคลียร์ชัดเจนและ logical format มีการเรียงลำดับที่สมเหตุสมผลนะฮะ meet their expectation ตรงกับความคาดหวังตรงกับความคาดหวัง follow all organization standard procedure andpolicy อันนี้สิ่งสำคัญนะเราเตรียมอะไรก็ตามมันมีความตรงกับใครเอ่ยตรงกับนโยบายของโรงแรมนะคะต่อไปเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยที่เราจะกำหนดอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องดูที่ organization standard policy and procedure เพราะว่าอะไรลูกการที่เราจะจองเราจะออฟเฟอร์อะไรต่างๆให้กับตัวลูกค้าเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันจะต้องดูตามอะไรคะมาตรฐานของสถานประกอบการสปก.เนาะนะคะทีนี้เขาบอกว่า organization standard report ก็คือเราจะต้องทำการ create ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไอ้ตัวเนี้ยนะคะออกมาให้กับตัวลูกค้าได้ทำการดูเขาเรียกก็เป็นการสกรีนเบื้องต้นก่อนว่าสิ่งที่เราลูกค้าต้องการบลาบลาเนี่ยที่เพื่อนๆแต่ละคนทำมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมาลงเป็นในฟอร์มเอกสารของเราแล้วเราตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทนะคะ
ว่ามีอะไรบ้าง event brief ภาพรวมของการจัดงาน contract สัญญามีอะไรบ้างนะคะ booking condition การจองเงื่อนไขการจองต้องจองภายในกี่วันนะคะ confirmation form นะฮะการยืนยันมีการเซ็นเอกสารอะไรหรือเปล่านะคะฟังก์ชัน running sheet ก็คือรูปแบบของเอกสารที่จะเอาไว้ใช้ในส่วนของการรันงานให้กับแผนกต่างๆหรือเราจะเรียกว่า BEO Banquet Event Order ถ้าแต่ละคนอยู่ในโรงแรมน่าจะคุ้นเคยกับตัวนี้ดี Catering Operational Plan แผนของการจัดงานของแผนกจัดเลี้ยง Catering Running Sheet ก็คือในส่วนของแผนกจัดเลี้ยงเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกับ BEO ตรงนี้นะคะแต่อยู่ในแผนกของจัดเลี้ยงอย่างเดียว invoice and account ก็คือการเรียกเก็บเงินนะคะ customer comment and feedback form มีการอะไรลูกเก็บ comment เก็บข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อคิดเห็นต่างๆจากตัวลูกค้าหรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะทีนี้ตัวอย่างตรงนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกก็เป็นอะไรนะ event form เนาะ event form ทีนี้เขาบอกว่า name of event ชื่อของงานอะไรเอ่ย change maker summit ชื่อคำว่า summit ก็น่าจะเป็นการประชุมที่เป็นเชิงวิชาการ change maker การเปลี่ยนแปลงนะการประชุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันที่เท่าไหร่ start date ปี2007 end date เท่าไหร่อันนี้สำคัญเลยนะนี่วันที่7 end date 11นับไปเลยค่ะการจัดงานอีเวนต์ครั้งนี้กี่วันเอ่ยวันที่7ที่8ที่9 10 11 5วันนะ5 days ตัวอย่าง commence at เริ่มงาน10โมง end at 6โมงเย็น venue ที่ไหน TBD New Yorkนิวยอร์กซิตี้นะฮะบัดเจ็ตทั้งหมดมินิมัมบัดเจ็ตฟูลบัดเจ็ตมีงบประมาณขั้นต่ำอยู่กี่บาทอันนี้ขั้นต่ำอันนี้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะ number of expected guests คนที่เข้าร่วมประมาณเท่าไหร่คาดว่า300คนบวก international 50 delegate ก็น่าจะรวมเป็นกี่คนลูก350คนนะคะไม่ใช่350เนาะขอโทษที300คนแล้วเขาบอกว่าใน300คนนี้เนี่ยจะมีอย่างต่ำ50คนขึ้นไปเป็นใครเป็นคนต่างชาติมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นตรงนี้สัก250เป็นคนพื้นที่ที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะobjective คืออะไรไม่ลงรายละเอียดนะลูก day objective คือรูปแบบของงานนี้เนาะ detail of event ตอนเช้า morning เป็น classroom มี teaching blah blah เข้าไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเมื่อเราได้ข้อมูลของตัวลูกค้ามาแล้วคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาถ่ายทอดลงบนฟอร์มเนาะเดี๋ยวอาจารย์ใช้เราทำเป็นกิจกรรมก็คือว่าเดี๋ยวจะให้เราจับคู่กันแล้วก็เราลองดูซิว่าความต้องการของเพื่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีการคอนซัลต์กับเพื่อนยังไงในการที่จะสรุปออกมาเป็นอีเวนต์ฟอร์มแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญตัวต่อไปเขาบอกว่า organization standard policy ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า position description are ofalso known as job description เขาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เมื่อกี้อธิบายเป็นตารางเนี่ยมันคือ what is normally identified in these documents ก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวกำหนดหรือเป็น duty statement ให้กับคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยได้ทำงานตามได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของลูกค้าทีนี้มันมีอะไรบ้างล่ะในเอกสารอาจจะมีเช็คลิสต์ก็คือตัวที่เป็นเช็คลิสต์ว่าติ๊กถูกอันนี้ทำแล้วติ๊กถูกไปอันนี้ติ๊กแล้วถูกไป performance indicator มีการกำหนดว่าแต่ละงานมันมีเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมาตรฐานงานอย่างไรมีการ policy ไหม
ว่าแต่ละงานพอทำแล้วมันจะมีการทำก่อนล่วงหน้ากี่วันมีการเข้ามารื้อถอนหรือมีการติดตั้งไอ้ส่วนของการเซตอัพเนี่ยกี่วันต่างๆแล้วก็มี standard operation procedure อะไรบ้างที่ทางสารประกอบการที่เรามีเนี่ยกับทางลูกค้าจะต้องทำข้อตกลงร่วมกันนะคะทีนี้ code of ethics ก็คือเรื่องของจริยธรรมเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรถูก right or wrong ทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูซิว่าจริยธรรมที่เราทำกับทางธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวลูกค้าไม่ใช่ลูกค้า employee ก็คือพนักงานแล้วก็ professional practice ก็คือการทำงานที่มีจริยธรรมทางวิชาชีพสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกในการออกแบบหรือเราทำคุยกันเงี้ยค่ะเราจะมีการพูดโอ้อวดจนเกินไปแล้วก็จะไม่มีการโกหกต่างๆอันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่เวลาเราออกแบบในส่วนของการดีเทลของงานเนี่ยควรจะต้องทำให้ได้นะตัวต่อไป performance standard describe ก็คือเรื่องของอะไรเอ่ย performance ก็คือมาตรฐานของการดำเนินงานเขาบอกว่ามาตรฐานการดำเนินงานที่ทางบริษัทหรือทางโรงแรมเองก็ตามเนี่ยจะต้องอธิบายให้กับตัวลูกค้ามีอะไรบ้างล่ะเขาบอกว่า how to present information to client เราจะมีการนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างไรเราจะมีการ confirm ลูกค้าอย่างไรเราจะมีการ set up รูปแบบของงานฟังก์ชันที่แบบหลากหลายรูปแบบได้อย่างไรอันนี้ถือเป็น performance standard ก็คือเรื่องของมาตรฐานในการดีลงานกับตัวลูกค้านะคะว่าแต่ละโรงแรมมีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนตัวต่อไปเขาบอกว่าในส่วนของการพัฒนาในส่วนของไอ้ตัวนี้เองเนี่ยไอ้ performance เนี่ยมันสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้บ้าง productivity ก็คือการดำเนินงานเนาะความสามารถในการทำงาน punctuality ก็คือเรื่องของการรักษาระยะเวลาในการทำงานนะคะ personal presentation ก็คือเรื่องของการนำเสนอส่วนบุคคล level of accuracy in work performance ก็คือเรื่องของความแม่นยำในการทำงานของคนที่อยู่ในองค์กรadherence to procedure ก็คือการลื่นไหลในการทำงานแต่ละกระบวนการ customer service standard เรื่องของใครคะเรื่องของมาตรฐานในการบริการลูกค้า team interaction การประสานงานในแผนกต่างๆนะคะที่อยู่ในโรงแรมเดียวกันหรือว่าในห้องอาหารเดียวกันหรือว่าในองค์กรเดียวกัน organizer เดียวกันresponse time waiting time ระยะเวลาที่ใช้ในการรอหรือระยะเวลาในการประสานงานก็ได้ตรงนี้นะคะโอเคนะคะต่อไปเรื่องของ job behavior standard job behavior ก็คือเรื่องของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมาตรฐานพฤติกรรมของการปฏิบัติงานของแต่ละโรงแรมหรือแต่ละสารประกอบการก็แล้วกันเขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือ as well as having performance standard of their various job organization who also have their job behavior standard for employees สิ่งสำคัญคือแต่ละบริษัทก็จะมีมาตรฐานนะคะในการทำงานสำหรับใครเอ่ยองค์ employee ของแต่ละองค์กรอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องดูด้วยเขาบอกว่า these behavior standard นะคะในส่วนของมาตรฐานของพฤติกรรมต่างๆเนี่ยในการทำงานเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานที่เป็นมาตรฐานของการทำงานของแต่ละโรงแรมหรือสถานประกอบการนั้นๆเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยที่ทางสถานประกอบการจะต้องกำหนดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้อะไรลูกเพื่อให้เกิดความ consistency throughout operationก็คือเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะของใครของคนที่เป็นพนักงานในองค์กรพนงเนาะต่อไปหัวข้อที่2นะวัตถุประสงค์ที่2ก็คือ prepare event brief ทีนี้เรามาดูซิว่าเมื่อกี้หัวข้อแรกที่เราคุยกันไปก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะทำออกแบบสิ่งต่างๆนานาให้ตรงกับความต้องการที่ลูกค้าต้องการแล้วตรงกับมาตรฐานที่บริษัทของเรามีนะต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่สองเขาบอกว่าเราต้องมาพัฒนาในส่วนของคอนเซ็ปต์ต่างๆของงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
โดยที่มันจะเกิดคำนี้ขึ้นมาก็คือ event brief brief ก็คือภาพรวมนะคะคร่าวๆ ของการจัดงานนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าของรังสิมันบอกว่าเป็นงานค็อกเทลปาร์ตี้แต่เราบอกว่า brief งานนี้มันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่า brief งานมันคืองานอะไรอ่ะเลี้ยงรุ่นหรือเปล่าหรือเป็นงานอะไรอ่ะสังสรรค์วันเกิดหรือเป็นงานประชุมนานาชาติอันนี้สำคัญนะคะต้องตั้งให้ได้ก่อนเขาบอกว่า event brief is the template which contains all necessary information related to the caterer event or function ตรงนี้เขาบอกว่าคืออะไร event brief ก็คือเป็นภาพรวมของงานว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในงานแต่ละงานโดยที่ข้อมูลของ event เนี่ย brief เนี่ยมีสิ่งต่างๆดังนี้ agree event detail มีรายละเอียดของงานมี identification of stakeholder มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีใครบ้าง allocation of responsibility and setting milestone and task completion dateมีการกำหนดระยะเวลาในการทำงานแต่ละงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรมีการระบุว่า type of function ประเภทของงานคืองานอะไร name address and contact number of client มีข้อมูลของใครคะ attend ของ client ข้อมูลลูกค้านะเผื่อมีปัญหาโทรหาได้ไหมมีอีเมลไหมนะคะเพื่อจะต้องได้ประสานงานกับลูกค้าโดยตรง date and time of function วันเวลาที่ใช้ในการจัดงานกี่วันวันไหนนะคะ room and location ใช้ห้องประชุมอะไรแล้วใช้สถานที่ที่ไหนบ้างอย่างที่เมื่อกี้คุยกันไปเนาะบางคนใช้ชายทะเลบางคนใช้ที่สวนนะคะ costing ก็คือเรื่องของราคาหรืองบประมาณการจัดงานนั่นเองตัวอย่างเนาะนะคะต่อไป billing instruction รูปแบบการจัดการวางเงินแล้วก็เรียกเก็บเงินนะคะเก็บเงินยังไงมัดจำ 30% ก่อนถึงงานอีก 40% เป็นเท่าไหร่ลูก70ละแล้วก็เสร็จสิ้นงานอีก 30% ตัวอย่างเนาะมีการ allocate เรื่องของรูปแบบการเก็บเงินแล้วแต่ต่างนานาเมนูอาหารมื้อที่1มื้อที่2มื้อที่3มื้อนี้เป็นบุฟเฟ่ไทยมื้อนี้เป็นอะไรดีอ่ะเป็นกาล่าดินเนอร์ดินเนอร์เป็นเซตเมนูตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะคะBeverage arrangement มีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มไหมอย่างเช่นมีบาร์มีค็อกเทลเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกนะมีค็อกเทลมีแอลกอฮอลิกเบเวอเรจหรือเปล่านะฮะ sequence of service รูปแบบของการบริการมีไหม entertainment สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นความบันเทิงการจัดห้องเป็นยังไงtype of service ประเภทของการบริการมีเป็นแบบ full service หรือเป็นแบบ semi หรือเป็นอะไรลูกเป็น self service อันนี้ต้องระบุให้ชัดเจนในแต่ละงาน special requirement มีอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมีคนพิการมีอะไรอีกมีคนแพ้อาหารมีหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องมีการวางแผนอธิบายให้ชัดเจนนะคะต
่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่3เขาบอกว่า verify practicality and viability of event conceptสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเมื่อเราออกแบบสิ่งต่างๆนานาตรงกับความต้องการของลูกค้าตรงกับมาตรฐานที่บริษัทมีแล้วเกิดตัวอีเวนต์บรีฟขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยบอกว่าเขาบอกว่าเราจะต้องพยายามดูซิว่า accurate คือมีความอะไรลูกมีความแม่นยำมีความเที่ยงตรงหรือเปล่านะคะ possible to performมันสามารถจัดได้จริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นเรามีอะไรเดียมีสวนอยู่ประมาณเท่านี้จริงๆแล้วสวนสามารถจัดเวทีตรงนี้ได้แล้วก็จัดโต๊ะกลมได้ตัวอย่างถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าๆจัดได้5โต๊ะแต่เราไปบอกลูกค้าว่าเฮ้ยมันจัดได้ประมาณ10โต๊ะจะทำยังไงดีอ่ะเพิ่มเข้าไปอย่างนี้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 อ่ะเกินแล้วไหมลูกมันเกินกับความสามารถในการจัดงานจริงๆแสดงว่าเราโกหกลูกค้าอันนี้สิ่งสำคัญเลยนะการที่เราคุยกับลูกค้ามันสามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริงจริงโอเคทีนี้ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของการประสานงานกับ internal stakeholder internal ก็คือภายในองค์กรนะคะในที่นี้ก็หมายถึงอาจจะเป็นโรงแรมหรือทางศูนย์ประชุมก็ได้นะคะนี่ตัวอย่างที่อาจารย์ให้เนาะทีนี้ก็บอกว่าสิ่งที่เราจะต้องมีการไลน์ก็คือเป็นการประสานตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรบ้าง seeking advice or suggestion ก็คือหาคำเขาเรียกว่า advice ก็คือคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง confirming information มีการประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วมีการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง update preparation and purchase จะได้อัปเดตว่าเราต้องเตรียมการอะไรต้องซื้อของอะไรบ้าง undertake logistical activity and arrangement มีการคุยกันเพื่อที่จะจัดอะไรลูกประชุมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโรงแรมที่จะได้ออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็สุดท้าย assisting them to meet function requirement ประสานกับทุกแผนกเพื่อให้เกิดสิ่งที่ลูกค้ามีความต้องการอย่างเช่นดอกไม้ต้องเช่นอะไรอีกแสงสีเวทีตัวอย่างลูกค้าบอกว่าต้องการดอกไม้ในพื้นที่เราหาได้ไหมดอกไม้ในพื้นที่แสงสีเอาเป็น LCD สกรีนกี่นิ้วดีขนาดกว้างคูณยาวขนาดนี้10เมตรหาได้ไหมตัวอย่างเวทีต้องเป็นเหมือนเวที Miss Universe มีรันเวย์นะคะเป็นตัวกากบาทอยู่มีทางเข้าอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ต่างๆนานาเนาะอย่างที่บอกว่าแล้วเราสามารถที่จะคุยกับในส่วนของบริษัทของตัวเราเองได้หรือเปล่าที่จะกำหนดไอ้ตัวสิ่งต่างๆที่เราคอมมิตกับตัวลูกค้าเอาไว้นะคะนอกเหนือจากนั้นคนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง who might be involved ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราบ้างในการออกแบบในการครีเอทไอ้ตัวอีเวนต์ขึ้นมาExecutive Chef เชฟทำไรลูกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเมนูนะคะ Beverage Manager เรื่องของอะไรลูกออกแบบอะไรคะเครื่องดื่มอยู่แล้วเนาะ Beverage Maintenance Department ก็คือเกี่ยวกับพวกEngineer เนาะที่อยู่ในโรงแรม Executive Housekeeper ดูอะไรบ้างดูดอกไม้ดูความสะอาดนะคะตัวอย่างนะ Catering and Conference Coordinator คนที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับแผนกจัดเลี้ยงและแผนกจัดห้องประชุมคนนี้ทำอะไรการจัดห้องนะคะสถานที่ต่างๆรวมถึงการบริการด้วยอาหารต่างๆนะ
โอเค purchasing manager คนที่เป็นแผนกผู้บริษัทผู้อะไรคะ purchasing manager ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยงไม่ใช่จัดเลี้ยง purchasing ก็คือแผนกจัดซื้อเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อที่จะได้ซื้ออะไรคะของตามที่เราต้องการ FO front office manager ในส่วนที่เราต้องการจองห้องพักและก็มีต้องห้องพักนะ security ก็ดูแลเรื่องอะไรลูกความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสัมมนาของเรานั่นเองต่อไปทีนี้ input can these people make what input can these people make ก็คืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าแล้วมีอะไรบ้างหว่าข้อมูลที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องการจากตรงนี้นะคะเขาบอกว่าหนึ่งเลย previous experience เรื่องของประสบการณ์ก่อนหน้าจะมีตัวเป็นตัวกำหนดว่าเขาหรือเราต้องการอะไร specialist area of expertise ก็คือเรื่องของความเฉพาะความเชี่ยวชาญต่างๆindividual knowledge ก็คือเรื่องของความรู้นะฮะที่แต่ละคนมีเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานที่จัด what it can do what it has to offer อะไรทำได้บ้างอะไรนำเสนอหรือว่าpresent ให้กับลูกค้าได้บ้างและอะไรคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จในประสบการณ์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรต้องมีการคุยกันกับ internal stakeholder ให้ได้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจบยังเหลือประมาณ2หัวข้อให้ระยะเวลานะคะอันนี้เป็นขุมทรัพย์เนาะในการเช็คชื่อให้ทุกคนเข้าไปใน QR code แล้วก็เช็คชื่อเหมือนเดิมนะคะระยะเวลาในการเช็คชื่อในของสัปดาห์นี้ก็คือวันที่17เมษายนก่อนเวลาเที่ยงโดยการส่อง QR code เดิมนะคะแล้วก็เลือกคีย์เวิร์ดในการเช็คอินวันนี้ก็คือคำว่า Gala Dinnerนะคะลงให้เรียบร้อยเนาะอาจารย์จะดูระยะเวลาที่หนูกรอกข้อมูลเป็นสำคัญว่าหนูเรียนกี่โมงกี่โมงตรงนี้นะคะทีนี้หัวข้อที่4และใกล้จบละเขาบอกว่า identify logistical requirement logistical ก็คือการออกแบบหรือการกำหนดสิ่งที่จะให้เกินมัน make sense เนี่ยเขาบอกว่า what are example of event logistical requirement อะไรเป็นสิ่งที่สามารถออกแบบแล้วก็สามารถทำให้ตัวของงานต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้เขาบอกว่า 1. เรื่องของ venue และ location เรื่องของสถานที่จัดนะคะสถานที่จัดคืออะไรมันจะเป็น location in relation to office public transport จัดในพื้นที่ที่ใกล้กับศูนย์การประชุมหรือว่าขนส่งสาธารณะหรือเปล่าindoor outdoor location เรื่องของการจัดงานในพื้นที่โล่งแจ้งหรือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิด venue quality คุณภาพของสถานที่จัดพื้นที่ต่างๆ reputation ความมีชื่อเสียงนะคะ aesthetic appeal ก็คือความสวยงามของสถานที่ที่จัดมีห้องพักเพียงพอไหมมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของต้นทุนที่จะมาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้เขาบอก potential event location เนี่ยสถานที่ที่ใช้ในการจัดมันจะเป็นที่ไหนได้บ้างเขาบอกว่ามีทั้งโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารบ้านคนโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นห้องประชุมหรือว่าเป็นห้องจัดเลี้ยงใดๆก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นสถานที่จัดการประชุมได้นอกจากนี้ยังเป็นคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์การประชุมศูนย์การจัดนิทรรศการพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเวดดิ้งเซ็นเตอร์เนเชอรัลแอเรียอย่างเช่นชายทะเลสวนสัตว์สวนสาธารณะwinery นะคะก็คือไร่องุ่นยังได้เลยนะฮะตรงนี้เนาะนี่คือสถานที่ที่สามารถจัดได้ต่อไป transportation vehicle อาจจะจัดบนเรือ
บนรถยนต์หรืออาจจะจัดบนรถบัสนะคะเฟสติวัลสปอร์ติ้งเวนิวสนามบอลก็ใช้จัดได้สนามฟุตบอลGovernment Building ก็คืออาจจะเป็นห้องประชุมอบต.อ่ะนะฮะหรือว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอตัวอย่างนะตัวอย่างมิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะคะตัวอย่างตรงนี้ต่อไปนี่ตัวต่อไปก็คือเรื่องของสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาคำนึงถึงก็คือเรื่องของ catering อันนี้สำคัญละ catering จริงๆแล้วในวิชานี้ที่เราคุยกัน catering ก็คือการ provide ก็คือจัดหาอาหารและเครื่องดื่มทีนี้เขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยในการจัดงานในการเฉลิมฉลองหรือว่าในการจัดประชุมสัมมนาเนี่ยสิ่งสำคัญของเขาก็คือ celebratory dinner and wedding หรือว่าจะเป็น secondary อย่างเช่น working lunch during conference ก็คืออาหารที่เขามักจะใช้ในการจัดงานเลี้ยงเนี่ยมักจะเป็นการเลี้ยงกลางคืนไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองนะฮะหรืออาจจะเป็นกระทั่งเป็นมื้อกลางวันที่กินระหว่างการประชุมก็เป็นได้นี่สิ่งสำคัญในการที่เรากำหนดว่าเราจะจัดไอตัวของบัดเจ็ตในการจัดเลี้ยงอย่างไรในการออกแบบอาหารเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่มันมี impact หรือว่ามีผลกระทบกับตัวจัดเลี้ยงเนี่ยตรงนี้ก็คือหนึ่งเลยเรื่องของ available budget งบประมาณที่ลูกค้ามีต่อหัวต่อหัวต่อมื้อนะคะ date and time ระยะเวลาในการจัดงานแล้วก็มื้ออาหารที่ต้องใช้จำนวนคน number of participation จำนวนของแขกหรือคนที่เข้าร่วมก็ส่งผลกับรายลูกการออกแบบอาหารเหมือนกันนะคะ speed of service required due to timing demand การออกแบบการจัดเลี้ยงมันมีเรื่องของระยะเวลาไหมถ้าอย่างที่บอกว่าที่เคยคุยกันบอกว่าถ้าเกิดเป็นงานเลี้ยงอาหารกลางวัน1ชั่วโมงแขกทั้งหมด500คนเราจะออกแบบอาหารเป็นยังไงให้รวดเร็วเราบอกว่าเราเอาเป็นเซตเมนูไหมคงไม่ได้ถูกไหมคะต้องเป็นอะไรอาจจะเป็นบุฟเฟ่นั่นเองType of food required ประเภทของอาหารลูกค้าต้องการแบบไหนสไตล์ในการบริการเป็นฟูลไหมหรือว่าเป็นเซลนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญCuisine preferred ก็คือมีอาหารที่ลูกค้าชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างเช่น require มาเป็นอาหารอินเดีย require มาเป็นอาหารไทยตัวอย่างนะนะคะต่อไป type of event factor that impact catering ประเภทของงานจัดเลี้ยงหรืองานสังสรรค์เนี่ยที่สามารถส่งผลกระทบต่องานจัดเลี้ยงของเราได้หนึ่งเรื่องของโลเคชันอย่างที่บอกไปจัดชายทะเลมีผลไหมกับการเสิร์ฟอาหาร seasonal influence ถ้าบอกว่าต้องการกินของหน้าร้อนแต่ตอนนี้หน้าฝนเราจะหาวัตถุดิบหน้าร้อนอย่างไรอย่างเช่นบอกว่าอยากกินมะม่วงแต่ตอนนี้หน้าหนาวหน้าฝนมีมะม่วงไหมลูกคิดเนาะ nature of event รูปแบบหรือว่าเป็นธรรมชาติของตัวการจัดงานเนี่ยบางทีก็จะเป็นมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคหรือว่ามีข้อจำกัดอยู่แล้ว production and transport issue เรื่องของการเดินทางการขนส่งต่างๆมีผลไหมกับการจัดเลี้ยง general logistic การขนส่งวัตถุดิบของเราแม้ว่าจะเป็นโลจิสติกตั้งแต่ครัวไปยังที่จัดที่เป็นห้องประชุมนะคะหรือว่าจะเป็นสวนหรือว่าจะเป็นทะเลมันมีงบประมาณมันมีตัวของข้อจำกัดหรือเปล่า staffing มีคนพอไหมนะคะ pre and post function activity ก่อนและหลังการจัดงาน
มันมีกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องใช้พนักงานของเราเนี่ยไปเซตอัพหรือว่าไปรื้อถอนมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปเมนู consideration ก็คือเรื่องของอะไรลูกการวางแผนเรื่องของรายการอาหารนะคะโอเคแค่นี้นะครับต่อไปก็คือเรื่องของเมนู consideration ก็คือการเลือกในส่วนของรายการอาหารที่จะเข้ามาใช้เกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงของเรานะคะนี่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่เราจะต้องทำการพิจารณาก็คือเรื่องของสไตล์ก็คือรูปแบบนะคะรูปแบบของงานว่างานเราเป็นแบบบุฟเฟ่ไหมหรือจะเป็นแบบเป็นเซตเมนูนะคะตัวอย่างเนาะ style of service require ก็คือรูปแบบของการบริการเป็นการบริการแบบเต็มรูปแบบกึ่งรูปแบบหรือจะเป็นการบริการแบบช่วยเหลือตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเรากำหนดในรายการอาหารจะต้องทราบนะคะ timing ก็คือระยะเวลาของการจัดงานเลี้ยงต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาหารอย่างเช่นงานเลี้ยงเย็นเลี้ยงกี่โมงนะคะตัวอย่างเช่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นงานเลี้ยงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกก็เป็น reception ก่อนนะ reception ก็คือเป็นงานกินเครื่องดื่มก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงและหลังจากนั้นตัวอย่างเช่น6ถึง7 PM นะฮะแล้วก็ที่จะเป็นดินเนอร์เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างเช่นตั้งแต่7ถึง9 PM ก็ได้อันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่แต่ละงานจะต้องมีกำหนดเอาไว้ให้เรียบร้อย providing a variety of price point ก็คือในการที่เรากำหนดรายการอาหารที่จะให้เกิดการจัดในการจัดเลี้ยงเนี่ยบางครั้งเราจะต้องมีออปชันเราเรียกว่าออปชันให้กับลูกค้าได้เลือกจะมีออปชัน A B หรือ C A 550ต่อหัวนะคะ B 550ต่อหัวแล้วก็ C 550ต่อหัวราคาก็คือเท่ากันแต่มีตัวของอาหารให้เราเลือกออปชันหรือจะเป็นแคตตากรีที่2กลุ่มที่2ก็จะมี A B แล้วก็ C แต่ราคาก็จะมีราคาอาจจะปรับขึ้นมาเป็น 1,600 บาทต่อคนก็ได้อันนี้คือตัวอย่างนะคะ having inclusive and non inclusive menu inclusive ก็คือรวมอะไรบ้างในรายการอาหารแล้วก็ไม่รวมอะไรบ้างที่รวมส่วนใหญ่จะเป็นพวก soft drink soft drink ก็คือเป็นพวกเครื่องดื่มหรืออาจจะไม่รวมไวน์หรือว่าแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีอธิบายให้ลูกค้าได้เลือกเรียบร้อยทีนี้ต่อไปเขาบอกว่า type and style of food and beverage menu will be very greatly depends on เขาบอกว่ารูปแบบในการเลือกประเภทแล้วก็การบริการที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง1สไตล์size and style of venue ขนาดของอะไรลูกขนาดของที่จัดแล้วก็รูปแบบงานนะคะส่งผลนะต่อการอาหาร type of function รูปแบบของการจัดงานประเภทเป็นประเภททางการไหมหรือไม่ทางการตัวอย่างนะคะ available budget สำคัญเลยตัวที่3ตรงนี้ก็คืองบประมาณที่มีในการจัดงานเนาะ 4. client preferences นะคะความต้องการของลูกค้าต้องการอะไรแบบไหนที่แค่ทำงานกลุ่มมาเนี่ยอาจารย์เห็นเลยว่าแต่ละคนก็มีความต้องการที่หลากหลาย 5. nature รูปแบบเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของการจัดงานแล้วก็ various timing factor สุดท้ายตรงนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านระยะเวลาทีนี้ตัวต่อไปเรื่องของการที่เราจะทำออกแบบตัวของไอตัวงานฟังก์ชันให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยสิ่งสำคัญอีกตัวนึงก็คือเรื่องของ staffing ก็คือบุคลากรนะคะก็คือทรัพยากรมนุษย์นั่นแหละคือยังไงคะก็คือคนที่จะมาเขาบอกว่า one of the key requirement when planning for function is ensure that you are adequately staffedfor the event ก็คือจำนวนของใครเอ่ยจำนวนพนักงานมีความเพียงพอพนักงานมีทักษะในการบริการพ
พนักงานมีอะไรอีกมีความชำนาญในการวางแผนแล้วก็ออกแบบงานต่างๆตัวอย่างนะคะทีนี้เขาบอกว่า impact on staffing ผลกระทบในการจ้างพนักงานมีอะไรบ้างเขาบอกว่าในการจ้างพนักงานเลยเนี่ยจะจ้างมากหรือจะจ้างน้อยขึ้นอยู่กับอะไรหนึ่งเลยประเภทของงานรูปแบบของการบริการถ้าเป็น full service ใช้คนเท่าไหร่ถ้าเป็น self service สองอันนี้หนูว่าใช้พนักงานต่างกันไหมแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองต่างกันแน่นอน number of attending ก็คือคนเข้าร่วมส่งผลต่อจำนวนพนักงานนะคะ level of service เมื่อกี้บอกไปแล้วนะ host of associate miscellaneous detailก็คือรายละเอียดอื่นๆก็อาจจะส่งผลต่อการจ้างจำนวนพนักงานมาก็ได้ดังนั้นก็บอกว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะ What are these factors ที่จะมาเป็นตัวกำหนดว่าแล้วเราจะจ้างพนักงานเท่าไหร่ทีนี้เลยสิ่งสำคัญเลยเวลาเราคำนวณจำนวนพนักงานเนาะ Breakfast function self service continental menu เราคิดจากอะไรลูกเขาบอกว่าดูว่าเราใช้ฟังก์ชันแบบไหนอันนี้ฟังก์ชันเช้าเซลฟ์เซอร์วิสช่วยตัวเองคอนติเนนทัลเมนูอาหารแบบเช้าแบบง่ายๆเมนูไม่เยอะทีนี้เรารู้3ปัจจัยนี้แล้ว1 2แล้วก็3ดังนั้นเรามาดูซิว่าเราจะต้องใช้ staff to sit set up เท่าไหร่ต้องใช้พนักงานที่มาใช้ในการ set up โต๊ะกี่คนอันนี้เป็น factor A ต้องใช้คนในการ greet แล้วก็ seating guest ก็คือทักทายลูกค้ากี่คนเป็น B waiting staff to clear away an unwanted cookery คนที่จะมาดูแลเกี่ยวกับการเคลียร์จานเคลียร์โต๊ะแล้วก็เคลียร์แก้วเป็น factor C staff to clean up function and set up for lunch คนที่จะมาเคลียร์โต๊ะเก้าอี้แล้วก็ set up ให้กลายเป็นตัวของอาหารกลางวันทีเรามีกี่ factor ละลูก A บวก B บวก C แล้วก็บวก D ทีนี้4ตัวเนี้ยมันต้องมากี่คนล่ะเรา x ไว้ก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับอะไรเรารู้สไตล์เซอร์วิสแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าจำนวนแพ็คคืออะไรลูกคนที่เป็นลูกค้ากี่คนใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ A บวก B บวก C บวก D จะต้องดูด้วยว่าเราจะใช้ A ตัวอย่างเช่นเราใช้ A กี่คน D เซตอัพสัก10คน10คนนี้เอามาจากไหนอาจจะบอกว่า10คนเซตอัพ500แพ็ค1คนดูแลกี่ที่50ที่นั่งตัวอย่างนะคะ B แขก500คนต้องใช้กี่คนดีตัวอย่างเช่น3คนนะคะแล้วก็คนที่เคลียร์กี่คน10คนไหม10คนนี้10คนมาจาก10คนตัวแรกได้หรือเปล่าเป็นทีมเดียวกันเพราะว่าทำงานเสร็จแล้วมาทำตรงนี้ต่อแล้วก็ D 10คนไหมก็คือเป็นกลุ่มเซตเดิมสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นอาจจะใช้คนแค่15คนในการรันฟังก์ชันวันนี้ก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างเนาะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค็อกเทลปาร์ตี้เป็นอินฟอร์มอลแล้วก็เป็นสแตนด์อัพสตาฟใช้ใครบ้างสตาฟทูเซตอัพฟังก์ชันแอเรียเป็น A บาร์คนอยู่ที่บาร์เป็น Bคนที่คอยเก็บของเสิร์ฟของถือถาด C แล้วก็คนที่เคลียร์ก็คือ D อย่างที่บอกเราต้องเซตอัพแบบนี้มาก่อนแต่สิ่งสำคัญเลยเราต้องรู้ว่าแขกนั้นมีจำนวนเท่ากับกี่คนนั่นเองนะคะตัวอย่างนี้ก็เป็น formal dinner ก็ไม่มีอะไรมาก general party นะคะก็เป็น factor ที่เขาให้ตัวอย่างเนาะเดี๋ยวหนูลองดูกันเอง
สิ่งสำคัญเลย every job has a standard of performance that are required to be met by the employee undertaking that job สิ่งสำคัญเลยก็คือการวางแผนจำนวนคนตรงนี้เราควรจะต้องดูด้วยว่า expected level of output ก็คือเรื่องของจำนวนคนมันจะต้องส่งผลถึง quality หรือคุณภาพของการบริการในงานฟังก์ชันนั้นๆถ้าเราจ่ายเงินอย่างเช่นเราจ่ายเงินค่างานเลี้ยงแต่งงานมาให้แขกต่อหัวละ 1,000 บาทอย่างเงี้ย 1,000 บาทต่อคนเราคาดหวังว่าการบริการจากพนักงานเป็นอย่างไรแล้วในฐานะที่เราเป็นโรงแรมเราจะจัดพนักงานจำนวนกี่คนล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนั่นเองนะคะทีนี้บัดเจ็ตก็คือตัวต่อไปเรื่องของงบประมาณในการจ้างจำนวนพนักงานนะคะเขาบอกว่า roster of function need to consider relevant staff budget การที่จ้างพนักงานมาใช้ในงานจัดเลี้ยงจะต้องดูด้วยว่าเรามีบัดเจ็ตเท่าไหร่บางครั้งเราต้องเอาคนจากแผนกอื่นหรือว่าเอาจาก outlet อื่นมาแล้วก็มาช่วยนะคะหรือบางครั้งถ้าไม่มีคนที่อยู่ใน outlet นั้นแล้วเราก็ต้องจ้างพวก temporary หรือเราเรียกบางครั้งว่าเป็นพวก casual staff มาช่วยในการดูงานอีเวนต์ครั้งนั้นๆก็ได้นะคะ allocating the right mix of staff เขาบอกว่าในการจัดพนักงานเนี่ยถ้าเป็นงานฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเราควรจะต้องรวบรวมเขาเรียกว่า use the available skill set and competency of available staff to match type of function คนที่จัดสรรบุคลากรในการทำงานตรงนี้จะต้องเลือกคนที่มีทักษะที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ นะสิ่งสำคัญStaff should complement each other and provide a balanced service. พนักงานที่เอามารวมตัวกันในการทำงานจะต้อง complement. Complement ก็คือเป็นการส่งเสริมการทำงานกันระหว่างคนในองค์กรที่ต่างกันไม่ใช่มาแล้วมาตบตีกันมาแล้วทำงานไม่เป็นนะคะอาจจะมีคนนึงเป็น leaderคนหนึ่งเป็น follower ก็ได้นะคะแล้วก็ทำงานด้วยกันอย่าง synchronize นะนั่นเองตัวอย่างทีนี้ factor influencing the mix of staff เขาบอกว่าในการที่เราจะเลือกคนมาเป็นพนักงานในการบริการอาหารของเราเนี่ยในการจัดเลี้ยงเนี่ยดูที่อะไรบ้างถ้าเกิดเราต้องการคนมาจากหลายๆแผนกดูที่หนึ่งเลยคนที่มีประสบการณ์คนที่เป็นพนักงานประจำบวกกับพนักงานที่เป็นรายวันนะคะผู้ชายและผู้หญิงควรจะบาลานซ์กันไหมสกิลเอมพลอยีพนักงานที่มีประสบการณ์กับคนที่พนักงานที่มีประสบการณ์ปานกลางแล้วก็ดูซิว่าพนักงานที่มี language skill ก็มีทักษะภาษานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงเวลาเราเลือกพนักงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันในการบริการอาหารและเครื่องดื่มถ้าตัวอย่างเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนบอกว่าตัวอย่างที่อาจารย์ให้บอกว่าถ้ามีเป็น international เนาะตรงนี้เนาะ international delegates หรือว่า participant ดังนั้นต้องใช้ภาษาอะไรบ้างมีอังกฤษมี China Chinese ไหมหรือว่ามีรัสเซียหรือเปล่านะฮะตัวอย่างเนาะสต็อกทีนี้เรื่องต่อไปเรื่องของการสต็อกสินค้าหรือตัวของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าบางครั้งเราก็ควรต้องมีการสต็อกพวกแบรนด์ของไวน์หรือว่าเครื่องดื่มบางประเภทอาหารนะคะบางอย่างต้องมีการซื้อมาจากสเปเชียลซัพพลายเออร์ไหมถ้าเราต้องการอะไรเนื้อสัตว์แปลกๆที่ทางโรงแรมเนี่ยไม่ค่อยได้มีสต็อกเก็บเอาไว้หรือว่านอกเดือนสั้นอาจจะเป็นลินนินไอเทมก็คือเป็นพวกผ้าแนปกงแนปกินเจ้าของงานบอกว่าต้องการผ้าสีโอโรสต้องการผ้าสีขาวเรามีผ้าเพียงพอไหมในสต็อกเราต้องดูรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์บางประเภทที่ต้องการใช้อย่างเช่นเก้าอี้แปลกๆมีโต๊ะแปลกๆหรือเปล่านะคะในงานก็ต้องหาสต็อกเอาไว้ด้วยทีนี้
อะไรนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกบ้างมีโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเวทีป้ายนะคะแล้วก็พวกสิ่งที่สร้างความสวยงามต่างๆนั่นเองนอกเหนือจากนี้ยังมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นสเตชันนารีในรูปภาพก็คือเครื่องเขียนบางครั้งการประชุมต้องมีดินสอมีปากกามียางลบมีกระดาษมีที่รองกระดาษไหมนะตัวอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเครื่องเสียงแบบนี้เนี่ยเราต้องการไมค์ลอยไมค์ไม่ลอยนะคะมีลำโพงมีไอจอฉายภาพแบบนี้นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวต่อไป outdoor event ล่ะถ้าเป็นงานที่เป็นงานที่จัดภายนอกเมื่อกี้อย่างที่บางคนบอกไปแล้วงาน outdoor ชายทะเลบ้างริมภูเขาบ้างหรือว่าจะริมเขื่อนนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะที่เราควรจะต้องสนใจมีอาหารมีเครื่องดื่มโต๊ะเก้าอี้เวทีนะคะมีห้องน้ำมีห้องน้ำแบบเป็นรถเขาเรียกรถบัสไหมมีการเต็นท์การตั้งเชลเตอร์ก็คือเป็นตัวของอะไรเอ่ยเชลเตอร์ก็คือเป็นคล้ายๆกันเป็นกับคีย์ออสมาคีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซาวด์แอนด์ไลติ้งระบบไฟระบบเสียงเมอร์ชันไดเซลมีการขายของไหมจัดบูธขายของสิ่งที่ระลึกนะฮะประเภทของลูกค้าแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเนาะที่เราจะดูแลในส่วนของการจัดงานที่เป็นภายนอกนะคะนอกเหนือจากนี้เราก็ยังดูเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของที่จอดรถมีเพียงพอไหมถ้าเกิดเราจัดงานภายนอกพื้นที่นะคะเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือพวกอะไรเอ่ยนักร้องนักแสดงต่างๆการขายตั๋วนะคะที่จะเข้ามาในงานweather back up plan ก็คือเรื่องของแผนสำรองที่ใช้ในการจัดงานในกรณีถ้าเกิดเรามีเขาเรียกว่าภูมิอากาศที่แปรปรวน permit or special license มีการขออนุญาตบางสิ่งบางอย่างจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือเปล่าแล้วก็ local council restriction นะฮะเรื่องของการขออนุญาตจากองค์กรที่เป็นภาคเอกภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ต้องมีการขออนุญาตบ้างมากน้อยหรือไม่นอกเหนือจากนี้ก็บอกว่า infrastructure require สิ่งสำคัญเวลาเราไปจัดงานที่เป็นงาน outdoor ให้กับตัวลูกค้าของเราเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมองเห็นก็คือเรื่องของ power supply and water supply ก็คือระบบอะไรลูกไฟฟ้าแล้วก็ระบบอะไรลูกระบบน้ำมันมีระบบ2ระบบนี้เข้ามาเพียงพอในพื้นที่หรือเปล่าการบริการอาหารและเครื่องดื่มอุปกรณ์เหล่านี้มีเพียงพอไหมถ้าเกิดเราจัดงานภายนอกสถานที่โต๊ะเก้าอี้บลาบลาบลานะฮะ environmental control การคุมพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะจัดงานห้องน้ำแล้วก็การบริการกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นถ้าเกิดเราจัดงานคนเยอะๆแล้วมีการรวมตัวกันมีการแออัดอย่างนี้เนี่ยคนเป็นลมไปเราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างเรื่องของที่จอดรถนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถโค้ชคันใหญ่ๆ disable access ก็คือการเข้าถึงของคนพิการมีการติดตั้งป้ายนะคะบอกทางมีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมหรืออาจจะมีการกำจัดการจำกัดเรื่องของสัตว์ที่จะมารบกวนได้ถ้าเราไปจัดในพื้นที่ป่าหรือแมลงก็ได้นะคะเวเตอร์อย่างที่บอกเรื่องภูมิอากาศแล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะและสุดท้ายวัตถุประสงค์ข้อที่5 provide proposal to client เขาบอกว่าเมื่อเราคุยกับไคลเอนต์แล้วเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเรามีปัจจัยต่างๆนานาแล้วสิ่งสำคัญคือเราก็ควรจะต้อง proposal ก็คือเหมือนเป็นโครงภาษาไทยแปลว่าโครงร่างการจัดงานนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าแล้วอะไรควรจะต้องมีอยู่ในกระดาษ proposal ในการจัดงานบ้างล่ะหนึ่งเลยเขาบอกว่าในการที่เราจะเขียนรายละเอียดให้กับตัวลูกค้าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของปฏิบัติตามกฎของโรงแรมโรงแรมมีเขาเรียกว่ามีเทมเพลตมีรูปแบบการเสนองานอย่างไรก็ต้องตามเขา make sure everything is charged for เราเรียกเก็บเงินลูกค้าครบทุกอย่าง
นะไม่ขาดตกบกพร่อง only include service and productThe client has requested ก็คือเวลาเราเขียนอะไรไปใน proposal เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้า has requested ร้องขอเท่านั้นเราไม่เสนออะไรที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอไป Double check your figures ก็คือเช็คทุกๆสิ่งทุกอย่างในองค์กรว่ามันถูกต้องตรงไหมเวลาวันห้องสถานที่นะคะ Double check อีกรอบมันซ้อนกับงานอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะต่อไป factor to take into account when developing costing นอกเหนือจะมีรายการทั้งหมดแล้วเรื่องของการทำราคานะคะIdentify and explain every charge ก็คืออธิบายว่าเราชาร์จเงินอะไรเท่าไหร่อย่างไรobserve promise made เรามีการให้สัญญาอะไรไว้ในรายละเอียดของ proposal verify with management เอาตัว proposal นี้ไปให้กับทีมบริหารตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเสนอให้กับตัวลูกค้านี้เนี่ยทางทีมบริหารเขาอนุมัติเรื่องราคาที่เหมาะสมหรือไม่นะคะและ present quotation in person และหลังจากนั้นนำตัวของเอกสารโครงร่างของการจัดงานไปเสนอกับตัวลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ตอบสนองในส่วนของการจัดงานกับเราในครั้งนั้นๆ นะฮะทีนี้วันนี้ก็จบไปแล้วในส่วนของเนื้อหาส่วนที่2ของบทที่3ที่เราเรียนกันนะคะเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมเราเรียนกันเรื่องของการกำหนดแนวทางความคิดหรือว่าธีมต่างๆที่ใช้ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำกันในสัปดาห์นี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขออนุญาตขออภัยเนาะว่าที่โพสต์ในส่งวิดีโอให้ค่อนข้างช้าเนื่องจากระยะเวลาในการอัดแล้วก็ตัดต่อที่อาจารย์ทำมันก็ค่อนข้างเยอะในการเรนเดอร์ของวิดีโอนะคะทีนี้ก่อนจะจบวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เราเช็คชื่อกันไปแล้วเนาะเมื่อประมาณกลางๆคาบแล้วก็วันนี้อย่างเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่ Padlet นะคะ QR Code ตัวนี้เนาะที่อาจารย์สร้างไว้ให้ใหม่แล้วก็ขอคนละ3ประโยคสรุปบทเรียนวันนี้นะคนละ3ประโยคว่าได้อะไรบ้างภายในวันที่17เมษายนก่อนบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ต่อไปงานตัวที่2ที่จะให้ทำนะคะก็ขออนุญาตเดี๋ยวขอเปิดงานนิดนึงไปที่ในส่วนของ e-learning นะลูกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปที่ e-learning แป๊บหนึ่งหนูมาที่ e-learning แล้วก็มาที่ตัว element ที่2ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในสรุปที่อาจารย์ไว้ให้แล้วก็มาที่คำสั่งกิจกรรมทีนี้หนูก็จะเห็นว่างานสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ให้เวลาทำถึงวันที่19ก็คือวันอาทิตย์ทำอะไรเขาบอกว่างานวันนี้เนี่ยก็คือ to fulfill the requirement of the project you are asked to based on the event ก็คือให้ใช้งานที่หนูเคยทำสัปดาห์ที่ผ่านมางานเดิมแต่คราวนี้ให้หนูลองกำหนด prepare event in brief กำหนดดูซิว่าข้อที่1รูปแบบของการจัดงานของหนูในภาพรวมเนี้ยมันเป็นอะไรจากที่เรียนมาในวันนี้ Identify internal stakeholder you would consult with either gain assistant or confirm content ก็คือลองดูซิว่าเมื่อจะจัดงานแบบนั้นจริงๆแล้วหนูจะต้องติดต่อคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกับหนูอย่างเช่นโรงแรมเนี้ยองค์กรไหนบ้างหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็ลองกำหนดดูซิว่าถ้าเราจะจัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆเราจะใช้เวนิวที่ไหนแคเตอริ่งอาหารอย่างไรพนักงานกี่คนสต็อกของเท่าไหร่เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สเตชันนารีในส่วนของข้อที่3นี้ในครั้งนี้หนูควรจะต้องเลือกสถานที่ที่จัดงานที่เป็นของจริงแล้วไปเอาข้อมูลในส่วนของสถานที่จัดมาจากโรงแรมที่มีตัวตนอยู่จริงๆแล้วนะคะเพื่อนำเสนอในสัปดาห์หน้านั่นเองง่ายๆเลยเอางานเดิมมา work out ต่อ
นะครับ make it happen ลงดีเทลไปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ทำมาค่อนข้างพร้อมแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าเพิ่มในตัวนี้นิดนึงเนาะ venue location อาจจะลงไปเลยว่าห้องประชุมห้องชื่ออะไรการบริการอาหารแบบไหนถ้ามีการประชุมตลอด5วันหรือ2วัน3วันแบบนี้ค่ะก็ต้องแจ้งให้ชัดเจนเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเรียนในวันนี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันพฤหัสนี้อาจารย์ไม่มีการเรียนการสอนนะคะก็ให้หนูได้ศึกษาไอ้ตัววิดีโอตัวเนี้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำรายงานตัวนี้มาส่งแล้วก็การส่งงานเหมือนเดิมเข้าไปที่ e-learning ของเราแล้วก็มาคลิกตรงนี้ค่ะส่งงานวันที่19เมษายนก่อนบ่าย3เนาะนะคะเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ทิ้งไว้เท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรายังเหลือเนื้อหาอยู่อีกหนึ่งส่วนของบทนี้ก็คือ element ตัวที่3แล้วก็จะมีการสรุปบทเรียนแล้วนะคะในส่วนการจัดงานสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวของรายงานโปรเจกต์ที่เป็นรายงานเดี่ยวมาแจ้งให้เราทราบว่าเราจะต้องทำอะไรขนาดรายละเอียดขนาดไหนนะคะในส่วนของงานที่ต้องทำส่งกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีคำถามอะไรถ้ามีคำถามสามารถทิ้งเอาไว้ในส่วนของ Padlet ที่อาจารย์ให้เราโพสต์3ประโยคได้เนาะแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ